อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันกับพี่ไบค์อีกแล้วนะครับวันนี้พี่ไบค์มาเที่ยวหัวหินบอกเลยว่าแบบนานๆทีจะได้มาพักผ่อนสักทีนะครับก็จริงๆมาพักผ่อนก็รู้สึกว่าอยากมีแอคทิวิตี้อะไรบางอย่างช่วงนี้นะครับพี่ไบค์แบบว่าลงพุงให้ดูพุงเป็นไงอ้วนไหมอ้วนรู้สึกอยากรักษาสุขภาพนะฮะเราก็เลยอยากที่จะมีแพชชั่นในการออกกำลังกายนะครับพี่ไบค์เลยเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้นะครับเป็น Rider Run ปี2021นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขามีงานวิ่งหลายงานนะครับแต่ว่าพี่ชอบของตัว Rider Run เนี่ยตรงที่ว่าเขามีให้เราเลือกยุคที่เป็นไรเดอร์ยุคเราอะมันจะมีแบบยุคโชวะยุคเพเซแล้วก็ยุคเลวะนะครับซึ่งยุคพี่ไบค์น่าจะเป็นยุคอะไรยุคพี่ไบค์น่าจะเป็นอะไรให้ถ่ายให้ถ่ายเดี๋ยวแกะให้ดูส่วนใหญ่แล้วอะพวกแบบว่าเพื่อนๆพี่ไบค์ก็จะเอาแบบยุคโชวะอะไรเงี้ยส่วนพวกน้องๆก็จะเอายุคเลวะใช่ไหมเพราะว่าก็จะเป็นแบบว่าพวกไรเดอร์รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับของพี่ไบค์ก็ต้องเป็นยุคฮัลโหลยุคอะไรเอ่ยเซตยุคของพี่ไบค์ก็คือยุคนี้เลยยุคเฮเซนะครับกับมัสไรเดอร์คูกานะครับสมัยเด็กๆเคยเรียกมัสไรเดอร์คูก้าจริงๆก็คือคูกะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่มีฟิกเกอร์ด้วยนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นบิ๊บนะครับอันนี้พี่ได้เลข RS456นะฮะใบหวยแล้ว1 อันต่อมาตัวนี้เป็นเสื้อนะฮะเป็นเสื้ออุ๊ยอันนี้เราเป็นอลตะอยู่ใช่ไหมอันนี้เราเป็นอลตะอยู่งั้นเราควรจะแปลงร่างไหมเราควรจะแปลงร่างนะอุ๊ยเสื้อสวยมากเสื้อสวยมากเขามีไซส์ให้เลือกด้วยนะครับนี่เสื้ออ่ะให้ดูก่อนให้ดูก่อนนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้ซื้อดือนี่อุ๊ยสวยมากเลยนะครับอันนี้ของพี่ไบค์พี่ไบค์สั่งเป็นไซส์ XL นะครับเพราะพี่ไบค์ก็ค่อนข้างที่จะอ้วนประมาณนึงงั้นเราจะแปลงร่างก่อนเลยแล้วกันนะครับชูเฮนชินแปลงยังไงแปลงร่างชูเรียบร้อยแล้วโอ้โหใส่แล้วดูผอมอะใส่แล้วไม่ดูผอมเลยอะมโนเบงปะเฮ้ยแต่สวยมากเลยนะครับแล้วแบบสีสดมากเลยนะเสื้อสีสดอันนี้จริงๆแล้วเวลาเราไปวิ่งอะไรเงี้ยเราก็ใช้การเก็บสะสมระยะทางนะฮะเราจะติดบิ๊บก็ได้แบบเอาไปถ่ายรูปเก๋ๆนะครับแบบนี้แต่ก่อนไปสะสมระยะทางนะครับเราก็อย่าลืมสมัครได้ในแอปพลิเคชันเอ้ยในเว็บไซต์นะครับก็ไปสแกนตัวบาร์โค้ดนะครับแล้วก็สมัครได้เลยง่ายมากมีประเภทการวิ่งมี15กิโลเมตรกับ50กิโลเมตรนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลายแพ็กเกจมากเลยนะนี่เห็นไหมมีหลายๆยุคนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับเห็นไหมเราจะวิ่งที่ไหนเวลาไหนก็ได้นะครับและที่สำคัญโบนัสพิเศษคือสิ่งนี้นี่เลยนะครับเป็นเหรียญไรเดอร์นะครับอันนี้ของพี่ใบได้เป็นคูกะนะครับสีแดงสวยมากแล้วก็เป็นเหรียญนะครับครบรอบ50ปีโอ้โหอย่างเท่มากมีโลโก้มีแบบเป็นนูนแล้วก็เป็นเหรียญแบบสวยจริงๆนะครับมาให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วก็มีสายนี่เป็นสายสีแดงนะครับใส่เลยปริงเฮ้ยสวยมากนะครับน่าโชว์อีกนิดโชว์อีกนิดใครอยากสมัครนะครับก็ยังสมัครได้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ส่งผลวิ่งได้ถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับไหนใครไปสมัครแล้วบ้างเลือกยุคไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยเนาะวันนี้นะเพื่อนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับจะได้สุขภาพดีและที่สำคัญเผื่อจะได้แบบว่าหุ่นดีขึ้นนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายไปสมัครกันเยอะๆนะ